มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการพร้อมกับเสียงเด็กๆปะปากะยอกำลังตอกไม้เพื่อทำพื้นบ้านค่ะวันนี้เขานำเพื่อนๆที่ได้รับทุนมีประมาณสักเกือบ20คนนะคะได้ยินเสียงไกลๆน่าสนใจมากแล้วก็วันนี้ฝนทำท่าจะตกเมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วเมฆดำมากเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปที่เขื่อนแต่วันนี้ดูถ้าว่าไม่รอดแน่ฝนมีสิทธิ์หย่อนลงมาได้ยินเสียงฟ้าไกลๆไหมคะแสดงว่าทางนู้นฝนตกรีบไปดูเด็กๆกันดีกว่าค่ะเวลาเข้าสนุกสนานกับการที่จะทำอะไรด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าเด็กๆมันมีความสุขอย่างนี้แหละความสุขที่เกิดขึ้นจากได้ใช้พลังของเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกให้ความสนใจใส่ใจแล้วก็ใช้ใจนะคะลงไปสร้างความสำเร็จวันนี้เราก็มีสองส่วนนะคะที่จะเห็นก็คือหนึ่งฝนที่ตกมาเมื่อสักครู่นี้นำความชุ่มชื้นคือธรรมชาติเป็นใจตอนแรกคุณแม่จะพาไปทางฝั่งนู้นก็ดูแม่ฝนละกันค่ะว่าเราไปไม่ได้กับเรื่องที่สองก็คือการดูคนทำงานวันนี้เปิดการทำงานทั้งเด็กปะปากะยอและกลุ่มที่จะยกก้อนหินซึ่งเป็นหินที่เราเห็นเขายกกันมาใน 2-3 วันที่แล้วนะคะก็วันนี้บอกให้ทำงานล่วงเวลากันเลยเพราะเราอยากให้มันทำของยากเนี้ยให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่เรามีอุปกรณ์นะคะยาวเครนของเราก็มีใจอยู่กับเรามาอีก 2-3 วันเดี๋ยวคุณแม่จะใช้วิธีการตรวจงานโดยใช้รถของพี่ติ่งอ้าวใครอยากขึ้นรถอ้าวไม่ได้ทักเลยทางนี้ไม่ได้ทักทางนี้ก่อนเป็นไงจ๊ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเป็นจริงดังว่าเลยนะพอเราเอาดินลงไปจากหินเรารู้สึกหินก้อนมันโตขึ้นเลยไหมลูกดีจ้ะดีจ้ะคุณแม่ขออนุญาตนะจ๊ะมันอาจจะเมื่อกี้นี่ฝนแบบโหทำท่าเหมือนกับเมฆใหญ่มากเลยนะจ้ะจ้ะไม่เหนื่อยกันก็โอ้ขึ้นรถมาคือแบบเก่งจริงๆเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนนั่งหน้าหรือนั่งหลังอะฮะนั่งหน้าได้เลยค่ะนั่งหน้าค่ะพี่ติ่งขับรถคุณแม่บอกว่าเพื่อการลุยจริงๆนะคะคุณแม่จะไปดูงานที่ยกก้อนหินตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่ปะปากะยอกันเอาละเดี๋ยวให้นันทวันเป็นคนที่ตรวจดูนะคะอ่ะเราไปทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่แบบดูเป็นคุณนายนะคะตรวจรถทุกทีก็ไปรถกอล์ฟใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะส่งคนรถเมื่อวานนี้กลับไปอีกคันหนึ่งวันนี้ก็เลยได้ตรวจงานแบบประมาณการได้นั่งรถก็เพราะว่าใช่เพราะวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะมีรถนี่แหละเราจึงจะไปที่เขื่อนแต่ปรากฏว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจดีมากเออพี่ติ่งไว้ป่ะสายตาไหวมั้ยอ่ะแล้วเข้าไปไหนกันหมดแล้วคะเมื่อเช้านี้ฮะไม่ทราบเจ้าค่ะเหรอดูสิเห็นอะไรบ้างมั้ยเนี่ยเห็นของหนักที่มาเรียงๆกันอยู่ตรงนี้ไหมคะอันนี้ใหม่ป่ะคะอันนี้เก่าค่ะเราลองดูตรงนี้ก่อนไหมแทนท่านๆไปข้างบนนิดนึงค่ะพี่ติ่งค่ะเราจะพากันมาดูและเข้ามาย้ายมาทางนี้คุณแม่ดูคันนิดนึงมีนี่แหละค่ะอึบมาลูกเราลงกันนี่ไงดูสิคะโอ
ังยกกันอยู่เลยเราไม่ได้ใช้เคนเหรออ๋อยางแตกเออแล้วทำไงล่ะปะยางปะยางก่อนชมมาเล่าเนี่ยค่ะลุงชมของเราเดี๋ยวจะไปดูเรื่องปะปากยอแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหลบมาตรงนี้เพราะว่าเสียงดังอยู่ตรงโน้นนะคะเนี่ยค่ะลุงชมก็เอาหินมารอไว้อันนี้ยังขึ้นไม่ได้เหรอจ๊ะนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปะยางเสร็จทางโน้นแล้วก็อ๋อนี่เนี่ยดีละฉลาดชมจ๊ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าผู้ใหญ่ทำงานยังไงแล้วเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆสร้างบ้านหินก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเราเตรียมไว้แล้วอันนู้นยังรอทางนู้นอยู่ใช่ไหมชมมานี่เลยจ๊ะครับอันเนี้ยแม้แต่จะกิ้งอยู่ตรงเนี้ยถ้าตรงนู้นต้องการก็เอาไปได้คุณแม่ยังโอเคมันมีสองฝั่งแล้วก็อันนี้เราเห็นเลยอันนี้อยู่จริงแล้วใช่ไหมจ๊ะอันนี้ยังครับอ๋อยังสองก้อนนี่ยังก้อนเล็กนี่ใครก้อนเล็กก็จะฝังตัวนี้ก็ไล่ไปนิ่วเลยไล่ๆตรงนี้ก็ทิ้งลงมาสองอันนี้จะขึ้นไปทางด้านนู้นก่อนดูนะคะเมื่อเช้านี้พวกเรามีโอกาสที่จะมาดูเขาเปลี่ยนหินเขาเอาก้อนเล็กออกเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะก้อนเล็กไปไหนแล้วอ๋ออยู่ทางด้านโน้นค่ะแล้วเอาก้อนใหญ่มาวางปรากฏว่าการมีชั้นน้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำที่หยดลงมาหันไปมองทางด้านนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเรามีประตูเข้าที่มีก้อนหินน่ะมาแล้วก็เข้าชมมาดูทางนี้สิครับอันเนี้ยก็กิ๊กได้เห็นมั้ยยังตั้งได้เลยถ้ามีความจำเป็นก็ตั้งขึ้นมาเลยจ้ะเราก็จะเดินเข้ามาในภูเขาทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้เนาะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงนี่สวยมากจ้ะแต่ต้องตั้งให้สวยเพราะมันเป็นหินน้ำก็ใส่ตอนนั้นยังใส่ได้อีกหน่อยใช่ไหมลูกครับผมก็จะเป็นชั้นแบบนี้แหละเดี๋ยวต่อไปปุ๊บก็จะขาวพลื้นไปนู่นเลยก็จะให้ออกไปนู่นตัวนี้ก็จะยาวโอ้เสียดายเคนลดเสียครับยาวมันทำงานกันเยอะนะเห็นตรงนี้แล้วเป็นอย่างนี้มันดูโอใช่ไหมนะยังไม่เป็นแต่ถ้าคุณแม่ยังแบบยังไม่นั่งปุ๊บเราก็จับเข้าไปตรงนี้ก่อนก็รับงานก็นี่ไงน่าหลบตัวนี้ถ้ามันเป็นถึงถามว่าทางนี้ต้องใส่ไหมถ้าใส่ก็ใส่เลยค่ะครับก็จะรับงาน31ตุลาคมแล้วเวลานั้นก็ยกของมันก็ง่ายเลยก็จะสวยก็เมื่อกี้นี้เรานึกภาพกันไม่ออกพอเนี้ยเรามองอย่างเงี้ยเห็นหรือยังคะว่าเราทำงานเหมือนเราคุยกันวันนี้ SCG ก็ทำงานหลายเรื่องที่จะทำให้สนามเด็กเล่นเสร็จเรียบร้อยมีห้องน้ำที่เป็นถ้ำอย่างนี้เลยนะก็ต้องขอใช้ตรงบริเวณตรงที่เป็นสนามเด็กเล่นไก่ซิลกี้กับบริเวณที่เป็นเรือนหัวใจโพธิสัตว์เพราะว่าก้อนหินตรงนั้นน่ะสวยมากที่ตั้งไว้อันนั้นใครวางล่ะก็พวกเรานี่แหละจ้ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปโรยดอกบัญชื่นเลยครับนะพี่ติ๋งนะเราก็โรยดอกบัญชื่นแล้วตรงเนี้ยคุณแม่พอขึ้นรถมันน่ะคุณแม่อยากบอกว่าถ้ามันก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้มันเหมือนเราเข้ามาส่วนทางด้านนี้ก็พิงได้ชมได้2ทางเลยเพราะตรงนี้จะไม่ยุ่งกับทางด้านนั้นมากนักฮัลโหลแม่ชีกิฟแม่ชีอะไรนะลูกน้อยสวยงามค่ะก็เห็นให้ทุกคนชมได้ยินเสียงเด็กๆปะปากระยอมั้ยเขาปลูกบ้านเดี๋ยวเราจะพาเขาอย่างเงี้ยใช่แล้วตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่ใช้โรยเป็นกวดสีขาวที่คนถวายมาส่วนอันนี้กิฟเอาหินพวกนี้ออกมาได้เลยนะลูกนะเผื่อจะเอาไปวางตรงไหนเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าผู้หญิงของเราเขาเริ่มเคลื่อนไหวทางนู้นชมทำได้เลยพวกเราตรงนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันจะมีก้อนใหญ่ตรงนู้นอ๋อเหรอจ๊ะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จอ๋อโอเคมาก่อนก็จะมีก้อนใหญ่ตรงนู้นตรงนี้ก็จะมีตรงนี้มันขึ้นมาตรงนี้มีขึ้นนี่เนี่ยลาดนี้ก็ไหลนี่นะสวยงามค่ะพี่ติ๋งให้มาอยู่ฝั่งนี้ได้เลยคุณแม่ว่า2ฝั่งนั่นแหละมีหลายแล้วก็เนี่ยถ้าลงตรงนี้มันเป็นดินก็เอากิ้งอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้เลยเพราะเรายังมีอีกหลายก้อนก็ยังมีอยู่ทางโน้นแล้วก็จะ
คืออย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เห็นก่อนว่าส่วนเนี้ยโซนเนี้ยที่ยาวเคนอยู่เราได้ใช้งั้นเดี๋ยวคุณแม่กลับมาให้กำลังใจนะขอพารถไปเยี่ยมเด็กๆทางฝั่งนู้นก่อนจ้ะได้ก็อยากให้ชมพูดอะไรกับพวกเราสักหน่อยในฐานะของคนที่อยู่กับเรามาจนกระทั่งเห็นว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีอย่างนี้หรอกค่ะการที่เรามีหินมากขนาดนี้แล้วได้หินที่แทบจะเรียกว่าทุกก้อนมีชีวิตนะครับมันทำให้การจัดงานของเราสวยขึ้นไหมครับมันทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็จะสวยขึ้นแล้วก็เราจะสามารถที่จะทำงานเพื่อถวายแด่องค์สมเนี่ยองค์ปิตาลาได้ครับก็ต้องขอบคุณในทุกภาคส่วนเลยในขณะที่ผู้ใหญ่ทำงานหนักวันนี้คุณแม่ให้ต่อเวลาเพราะคุณแม่เห็นใจเดี๋ยวเขามีข้าวด้วยนะบอกพวกเราทุกคนชมก็เอาทางฝั่งนี้แล้วก็ลงว่าจะช่วยจนเสร็จฮะจริงเหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกน้องน้องเขาบอกว่าจะช่วยจนเสร็จแล้วครับแล้วจะอีกมือสาธุ สาธุค่ะ เพราะไม่มียาวเคนอย่างเงี้ยค่ะท่านเขาก็จะยกได้ไงคะตั้งอย่างนี้เราไม่มีทางหรอกค่ะแต่อันนี้มันต้องมาจากใจเขาด้วยนะเราบังคับเขาไม่ได้ใช้เงินก็ไม่ได้แต่ต้องใช้ความกตัญญูใช้ความรักนะคะก็ช่วยบอกเขาว่าคุณแม่บอกว่ามีลูกดีก็เหมือนมีผ้าห่มอ่ะแล้วตรงเนี้ยชมเอามาอัดไว้เลยตรงนู้นยังไม่ต้องห่วงเพราะเรายังมีอีกเราสามารถนะจ้ะขอบใจมากจ้ะไปค่ะเยี่ยมงานกันแล้วตรวจงานขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะลูกชื่ออะไรนะแม่ก็ชื่อน้อยเจ้าค่ะเออน้อยขอบใจมากก็เห็นทำกันเนี่ยแหละไอ้ก้อนเล็กๆพวกนี้เอาหลบไปมันจะได้มีชะเง้อเวลาจริงๆแล้วมันต้องเป็นหินที่มันชะเง้ออ่ะจ้ะขอบใจนะจ้ะระวังนะเด็กๆรถพี่ติ่งเขาสกปรกไม่ได้นะเฮ้ยได้ทุกค่ะจ้ะมาเลยขึ้นรถไปปะปากะยอเอารถไปเยี่ยมเด็กๆเลยใช่ไหมไปเลยไม่ใช่เอาติ่งไปเยี่ยมเด็กๆเอารถไปเยี่ยมเด็กๆไม่คุณเอาติ่งไปเยี่ยมเด็กๆเพราะพี่ติ่งให้ทุนเด็กพี่ติ่งต้องไปฟังเสียงเด็กๆพร้อมยังคะก็เปื้อนได้ลูกเอ้ยคุณเปื้อนได้เลยครับเดี๋ยวเธอก็มาเช็ดเลยใช่ไหมไปเลยพี่ติ่งไปเยี่ยมเด็กๆกันแล้วจะสนุกเพราะวันนั้นเข้ามาแล้วพวกเราเองก็มีความสุขมากเพราะว่าเด็กมันใสตรงนี้ยังไม่ต้องทำเพราะยังไม่เสร็จวันนี้มีก้อนที่ยื่นมาไม่ชี้เธอโอเคเปล่าเขาคุยกันคือเขาพยายามให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไปด้วยกันคุณแม่ว่าคณะมัชชีที่เนี่ยแสดงถึงสปิริตให้กับคณะทำงานเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีก้อนใหญ่ตรงนี้อีกเราก็คือเหมือนกับว่าทำอะไรก็ทำไปด้วยกันน่ะภาษาของเราคือไปด้วยกันไม่แยกกันไปทางด้านนี้เลยค่ะที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะคุณแม่คือเขาจะต้องแก้ไขแม้ว่าเคยลงไปแล้วต้องไปเอาไปต้องเขาก็ไม่มีความรู้สึกหัวเสียหรือแบบรู้สึกจะบ่นอะไรเขาก็ใช่มันดีณวันนั้นมันดีอย่างนั้นแต่วันนี้มันมีสิ่งที่ดีกว่าเขาพร้อมขยับใช่เขาพร้อมขยับตามเหตุปัจจัยค่ะไปทางนี้เลยค่ะเราไปเยี่ยมที่เขาเอาแหลมไม้ก่อนเขายังอยู่ใช่ไหมคะน่าจะยังอยู่ได้ยินเสียงออกยังอยู่รถน่ะไปแล้วเดี๋ยวเราตามไปเพราะวันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเขาเอาพื้นขึ้นหรือยังจะปุ๋มเอาพื้นเข้าไปเดินได้อย่างจ้ะนี่ค่ะให้เห็นอย่างนี้เลยค่ะวันต่อวันนะคะเป็นเหมือนของความรักอ่ะนะเด็กๆ เขาก็จะมาหลังจากที่เรียนแล้วโดยที่สาวน้อย4คนของเราเขาก็จะเอากลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนนะคะมาช่วยที่คุณแม่เห็นว่ามันน่ารักก็คือเขาไม่เหมือนสังคมที่มันบอกว่าเอ้ยไม่เห็นเกี่ยวเลยฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่เขารู้สึกว่ามันคือเรื่องเดียวกันเวลาที่เรามองว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันแอบดูแอบดูที่ไปทิ้งไปทั้งหมดพี่ติ๋งไป
เขาไม่รู้ว่าพี่ติ๋งมาถ้าเราไปเขาจะเขินอายใช่ไหมดูสิดูเขาสอนกันสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกครับสนุกนี่ทำได้ทำได้ผู้ชายเห็นผู้หญิงสร้างเห็นผู้หญิงสร้างบ้านแล้ววันนี้เรามาช่วยเนี่ยรู้ไหมว่าเขารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับลูกทำไมอันนี้มันยังเขียวอยู่ล่ะลูกทำไมมันยังเขียวอยู่ยังไม่โดนแดดครับอ๋อมันยังไม่โดนแดดอ๋อว่าวันนี้เรามากี่คนครับ8คนเอามารู้จักพี่ติงพี่ติงเนี่ยค่ะนักเรียนทุนของเราทั้งหมดนี่ค่ะธิดาของดร.กำจัดคุณแม่ปานีมงคลกุลที่ให้ทุนการศึกษาพวกเราสาธุก่อนลูกสาธุทุกทีเนี่ยยายเห็นแต่ผู้หญิงมายายไม่คิดว่าผู้ชายมาพวกเธออยากจะบอกอะไรพวกเราที่มาทำงานเนี่ยมาสิมาสิมา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 ฮะฮะดูแต่ว่าเขาเขินกันดูสิเขาเขินกันนะคะเขาเขินกันมีความสุขที่ได้มาช่วยงานครับลองพูดภาษาพวกเราซิที่คุยกันอ่ะจ้ะหนูพูดเถอะเพราะเรามีล่ามพิเศษอยู่แล้วจ้ะทำไปดูดูมาเต็มมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้เอ็นที่ใดกันฮะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมพูดได้เลยครับตู้เลยไปตามมือเลยแค่ตัวมันเนี่ยแค่ตัวมันเนี่ยหมึกก็ดีรอดสนุกสนานร่าเริงเฮฮาเนี่ยคือแม่แปลได้เลยสนุกสนานร่าเริงเฮฮาใช่ครับเอาแพทพูดภาษาเลยภาษาชื่ออะไรครับชื่อกวินครับกวินกวินมาอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีแล้วครับเพิ่งมาอยู่ปีนี้ครับอ้าวก็รุ่นเดียวกับรุ่นมันนี่ใช่ไหมพี่ใช่ผมย้ายมาจากโรงเรียนอื่นครับอ๋อชั้นอะไรคะม.4ครับอ๋อม.4มอะไรเด้อม.3ครับเออม.3ชื่ออะไรเด้อชื่อวิทย์ครับชื่อวิทย์เอามาทุกคนมาพูดแนะนำตัวเองแล้วพี่ติ๋งอยากรู้จักแล้วชื่ออะไรครับฟุกมออะไรครับม1ทับ4ม1ทับ4เพิ่งมาสิกลุ่มเดียวม1อ้าวมานุ่งมันนี่ไม่ได้ม1ละอันนี้สาวงามพี่ติ๋งเข้ามาทักเขาพี่ติ๋งก็มาทักเขาเวลาที่เรามาจากบ้านเราที่โป่งลึกบางกอยนะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเฮ้ย2ชั่วโมงเองเหรอครับเฮ้ยทำไมคุณแม่ไปทิ้ง4ชั่วโมงอ่ะพอไปครั้งแรกมันจะเหมือนนานเหมือนนานแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสั้นล่ะใช่ครับชินมาชินกระทำแหมพี่ติ๊กนะคะโอเคแล้วออกมาเรียนทำไมอ่ะความรู้ที่นู่นมีมากกว่าที่นี่อีกนะเปิดโลกใหม่ๆครับหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วพอมาแล้วมันใหม่จริงไหมใหม่ครับหลายเรื่องครับเจอทั้งเพื่อนใหม่อะไรใหม่หมดนะครับเจอสังคมใหม่ๆนะครับแล้วสังคมมันดีไหมใหม่ๆเนี่ยดีครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับโอเคแล้วเวลาที่เจอสิ่งที่ดีทำไงก็จำเอาแต่สิ่งดีๆครับแล้วถ้าไม่ดีล่ะทำยังไงไม่ดีก็ไม่จำครับจริงเหรอจริงครับตั้งแต่ลงมาเนี่ยอะไรบ้างครับที่ไม่ดีครับแบบเห็นเพื่อนดูดบุหรี่กินยาโดดเรียนไม่เข้าเรียนอะไรแบบนี้ครับมีแล้วเหรอมีครับมีดูดบุหรี่แล้วเหรอมีครับแล้วมีดูดยาแล้วเหรอมีครับยาอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้จักครับเพราะว่าไม่เคยสนใจครับเด็กใสๆครับจะอยู่กันนะครับลงมาเจอของใหม่ๆก็ไม่รู้จักครับใช่นี่ดูหน้าเขาคุ้นๆมาหน้าเขาคุ้นนะวันนั้นมาช่วยยกหรือเปล่าคะไม่มาครับมาไรวันนะครับโอเคเดี๋ยวกันนะคุณแม่เนี่ย
รู้จักพี่ที่เป็นข่าวอ่ะที่ฮะบิลลี่พี่บิลลี่หน้าเหมือนพี่บิลลี่มั้ยเหมือนมั้ยหล่อกว่าหน่อยมั้ยแล้วจะหายไปมั้ยไม่หายครับไม่หายพ่อแม่รู้มั้ยว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่เสียแล้วครับเหลือแต่พ่อครับอ๋อแล้วแต่พ่อครับอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นมาพี่ติมาตรงนี้พี่ติมายืนไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรบิลลี่เนี่ยไม่หน้าเขาเหมือนนะหน้าเขาเหมือนนะอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นอยากเป็นหมอครับโอ้โหถ้าสมัครถ้าได้ฝุดนั่นถ้าได้เรียนจริงนะหมายถึงว่าสอบผ่านจริงนะคุณยายให้สนับสนุนเต็มที่เลยให้ทุนจริงหรือเปล่าเต็มที่เลยเราอยากเป็นหมอจริงหรือเปล่าครับยากนะเรียนอ่ะครับจริงเหรอคนนี้เขาก็อยากเป็นหมอนะเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติว่ามีหมอผู้หญิงหมอผู้ชายกลับไปที่โป่งลึกบางกอยจะทำอะไรที่นั่นครับจะรักษาใครครับรักษาคนในหมู่บ้านครับดูแลหนูอยากเป็นหมอที่ในเมืองหรือในหมู่บ้านในหมู่บ้านหลายคนแล้วนะชักเริ่มเปลี่ยนใจสาวๆเราทั้งนั้นนะคะเราอยากจะคุยกับทุกคนมีใครอยากคุยกับพี่ติงเข้ามาตรงนี้จะได้เข้าไมโครโฟนค่ะมาอยากแล้วเรียนรอดอด้วยเหรอครับอุ้ยถือดาบนี่กลัวมะ มาไม้ไผ่เนี่ยสวยเรียกว่าเรียนรอดอนะคะพูดหน่อยครับอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารทหารรับใช้ประเทศชาตินะครับคนนู้นครับครับไปเป็นนายอำเภอครับใช่ครับมหาดไทยนะได้เลยครับเหนื่อยนะสู้อยู่แล้วครับต่อไปครับอยากเป็นช่างยนต์ครับช่างยนต์อันนี้แหละจะได้อาชีพเร็วเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาที่หนึ่งมาที่หนึ่งต่อไปครับลูกศิลปินค่ะฮะเอาศิลปินคนนี้อยากร้องเพลงเกาหลีตั้งแต่คราวที่แล้วอ้าวเกาหลีอ้าวต่อไปค่ะอยากเป็นไกด์ค่ะอยากเป็นไกด์น่าสนใจต้องดูแถวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไกด์คนไทยหรือไกด์คนจีนหรือไกด์ญี่ปุ่นไกด์คนไทยไกด์คนไทยพาเข้าหมู่บ้านมั้ยอยากเป็นไกด์พาเข้าไปเรียนรู้ที่หมู่บ้านมั้ยอยากเล่าให้ยายฟังสิหมู่บ้านปะปากะยอมีอะไรจะเล่าให้ยายฟังว่ามันดีน่าไปต้นดอซี่ที่นั่นต้นไม้มีธรรมชาติก็มีสะพานมีสะพานข้ามแม่น้ำอ่ะเนาะใช่ชื่อสะพานอะไรนะบางกอยโป่งลึกกับบางกอยใช่ครับอ๋อเราเคยไปคือมันจะมีสะพานไม้อ่ะและข้ามแม่น้ำใสๆเป็นไม่ใช่ไม้นะครับเอาเป็นอะไรครับเป็นปูนเหล็กเอาเป็นเหล็กจ้ะน้ำตรงนั้นมันใสมากเลยนะลูกใช่ครับมันเป็นน้ำที่มาจากภูเขาเนาะครับหนูต้องไปทำเรื่องนี้ถ้าหนูอยากเป็นไกด์หนูพาเราสองคนไปป่งลึกบางกอยหน่อยสิ เมื่อไหร่ที่หนูพร้อมหนูพาพี่ติ่งเข้าไปเยี่ยมบ้านหนูหน่อยสิได้ไหมครับได้ต่อไปครับเบอร์23นักฟุตบอลก็ใช่นะคะพี่ติ๋งเริ่มสนุกแล้วสิใช่ไหมค่ะสุดท้ายเด้อเป็นแพทย์ค่ะแพทย์หมอหลายคนนะหมอหลายคนนะคนนี้1คนไหนอีกคนไหนเป็นหมออีกครับคนนี้1คนนี้ยงเราอยู่แล้วหมอเป็นหมออ่ะหมอค่ะหมอตำรวจค่ะตำรวจยังน่ะตำรวจมี2ครูพ่อมาป่ะเนี่ยวันนี้พ่อจะมาช่วยไหมตกลงไม่ได้โทรก็วันนี้เขาจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเสาพวกเนี้ยอันนี้ไม่ได้สับเป็นพื้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นเสาใช่ไหมใช่ผมอันนี้เป็นเสาบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แข็งแรงเดี๋ยวคุณยายจะไปดูทางนู้นว่ามันเสร็จหรือเปล่าหนูอยากจะทำอะไรในรายการของคุณยายสักหน่อยไหมที่มันเป็นวัฒนธรรมของหนูเช่นบทเพลงกวีหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวยายสองคนกับพี่ติ๋งจะออกไปดูหนูจะทำกันได้ไหมคะ
ผู้ชายผู้หญิงเวลาเขาร้องเพลงเขาทำอะไรกันไม่พ่อยายกำลังคิดว่าถ้าวงออเคสตรามาจากมหิดลเราอยากมีเด็กๆของเราทำอะไรกับเด็กๆของมหิดลด้วยลูกลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับคนนี้อยากเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอร้องเพลงนะครับเพลงกะเหรี่ยงครับเพลงกะเหรี่ยงมาพี่เตงเราจะมานั่งฟังเพลงกะเหรี่ยงของเขาแล้วออกมาลูกมาคนละอะไรสามสิมาสิดูทำอยู่ตรงนี้ดูทำอยู่ตรงนี้พี่ติ่งคะเราจะได้ฟังก่อนที่จะนั่นเนื่องจากไมโครโฟนคุณยายอยู่ตรงพี่ติ่งมาตรงนี้เขากำลังสุ่มกันคิดเด็กนะน่ารักนะใสใสทำทุกคนทำด้วยนะคะพร้อมยังคะ3 2 1หนูเอาแมสออกก็ได้ลูกหนูเขินเหรอแปลว่าอะไรเล่าสิแปลว่าอะไรเล่าเหรอเราเจ้าของบ้านฮะรักพระเยซูเห็นไหมคะเขามีเรื่องของพระเยซูเนาะดีจังเลยพระเยซูสอนให้อะไรคะสอนให้เป็นคนดีสอนให้รักไหมคะสอนให้รักเห็นไหมคะเด็กๆ เขาก็มีเครื่องอยู่ของเขาแบบนี้เลยดีป่ะมีผู้ชายอยากร้องสักเพลงไหมคะร้องไม่เป็นครับร้องไม่เป็นเราทำยังไงดีมีใครอยากจะทำอะไรอีกสักอย่างไหมคะไม่ได้กีตาร์ถ้ามีกีตาร์หนูอยากทำอะไรก็ดิบเดเรียลาตานิยอข้อไม้ไผ่ปากกยอเพลงปากกยอเหรอคะข้อไม้ไผ่เอาเลยงั้นข้อไม้ไผ่เลยยายอยากดูลองทำงานเลยข้อไม้ไผ่เลยลูกอ๋อมีเครื่องเหรออ๋อทำไงฮะเหมือนเขาสีค่ะไม่มีดินโนจิอันนี้มีซอครับเป็นซอครับอ๋อแล้วหนูไม่ได้เอามาหรือจ๊ะไม่มีค่ะอยู่บ้านนะอ๋ออยู่บ้านวันหลังเอามาด้วยเราอยากเห็นแล้วเวลาเด็กๆแต่งตัวกันเวลาที่เด็กๆเป็นปีใหม่เด็กๆแต่งตัวกันเด็กๆแต่งตัวยังไงคะอย่างนี้หรือยังไงคะอ๋ออันนี้อยู่โบสถ์ค่ะอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านอ่ะงงแล้วแล้วถ้าแต่งตัวที่แบบสวยที่สุดของเราแต่งตัวยังไงคะชุดประจำภาคสไตล์แต่ละสไตล์แบบญี่ปุ่นอะไรฮิปฮอปไม่ใช่ฮิปนี่นะมันทำให้เราต้องไปศึกษาเขาแล้วนะอ๋อมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยล่ะอย่างน้อยก็คุณยายก็รู้แหละว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กันอย่างไรแต่เมื่อกี้แน่แอบดูตั้งแต่เปิดรายการพวกเธอทำสิ่งเนี้ยใครเคยอยู่ที่บ้านแล้วสร้างบ้านของตัวเองแล้วบ้างยกมือ เดี๋ยวเราจะให้เขาลองทำดูแล้วเราจะตามไปเก็บนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณยายจะเดินไปทางด้านนู้นหนูทำตามปกติของหนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมองดูหนูไกลๆนะจ๊ะรู้สึกเสียงสนุกสนานของพวกเธอก็ทำให้เรารู้ว่าเด็กๆมีความสุขขอให้มีความสุขต่อไปพี่ติงอยากจะพูดอะไรกับเด็กๆตอนนี้นิดก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทำฟังคำสั่งสอนของคุณยายเพราะว่าคุณยายก็มีความเมตตาแล้วก็ความหวังดีให้ก็อยากจะบอกว่าเด็กๆที่เนี่ยโชคดีกว่าเด็กๆที่ได้ทุนของป้าที่อื่นเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะให้ทุนอย่างเดียวแต่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลที่นี่เรามีสังฆะของแม่ชีคอยเอ็นดูคอยอบรมสั่งสอนก็อยากให้หนูใช้เวลาตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะแล้วเราจะได้พบกันบ่อยๆนะคะเด็กๆมาที่นี่วันละ2ชั่วโมงถ้าเผื่อยังไงลองเขียนบันทึกดูบ้างว่าเด็กๆเขารู้สึกยังไงเด็กๆต้องการอะไรท
ที่เป็นความลึกซึ้งบอกพวกเราได้เลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะจ้ะที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนจ้ะน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราลองเดินหลบไปทุกลูกธรรมลูกธรรมของธรรมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พวกเราเห็นแล้วล่ะพ่อเอจ้ะเราได้เห็นครับแม่ปุ่มด้วยเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงไม้อันนี้คงจะต้องเป็นไม้ที่ถูกดึงมาเป็นเสาแล้วล่ะใช่ไหมลูกก็ลองดูเลยก็อันที่มันยังเขียวอยู่มันก็บอกถึงความเข้มแข็งเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตไปดูทางด้านโน้นนะจ๊ะจ้ะอันนี้ก็เป็นเขื่อนที่เขาเริ่มทำแล้วนะคะเราไปลดเลยลูกเพราะเดี๋ยวเราจะมืดทางโน้นความสุขแล้วเขาก็ชำนาญค่ะคุณแม่ว่าเขาชำนาญนะน่าดูเด็กผู้ชายสิชำนาญเลยล่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเย็นเขาด้วยคือคนเราเนี่ยถ้ามันมีรากของสังคมของเขานะคุณแม่ว่ามันไปไหนมันก็มีวัฒนธรรมจ้ะเขาจะพูดคล้ายๆกันหมดแต่ก็แปลกใจนะที่เด็กๆอยากเป็นหมอยังไม่มีใครอยากเป็นทนายความนะเป็นนักกฎหมายก็อาจจะดูจากความต้องการของหมู่บ้านเขาก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเขามองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนวิถีชีวิตของเขานั่นแหละความชุ่มชื้นของฤดูฝนเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงอะไรที่มันน่าอยู่อ่ะนะเช่นน้ำบ่อบัวนะคะบัวกระด้งที่เห็นอยู่ทางด้านนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูเขื่อนวันนี้เราอาจจะกลับไปที่ตรงบริเวณไอโซวอลเพราะคุณแม่เห็นฟ้าขึ้นแล้ววันนี้ก็จะไปจบลงที่เราจะมีถ้ำนิพพานชิมลองเป็นเหมือนกับเป้าหมายที่เราคิดว่าการมีนวัตกรรมของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้การก่อสร้างในอนาคตมันประหยัดแล้วก็มีคุณแม่ว่าไอ้ความไม่ใช่มากไม่ใช่ปูนมากมันจะทำให้เกิดอะไรมันจะทำให้เกิดการทำให้โลกมันรู้ว่ามันจะใช้สิ่งใดเวลาไหนอย่างไม่คือไม่ทำให้โลกมันร้อนนะอธิบายไงดีทำอะไรด้วยอะไรอย่างไรมันก็จะประหยัดวิจารณ์ทำอะไรปิดปั๊มครับคุณแม่ครับอ๋อปิดปั๊มเหรอจ้ะแล้วตอนนี้โซลาร์เซลล์มันพอใช้ไหมลูกพอใช้อยู่ครับพอใช้อยู่กลางคืนเราก็ไม่มีไฟใช่ครับผมเราก็ใช้ไฟหลวงครับอ๋อตอนนี้เราใช้ไฟหลวงตอนกลางคืนจนกว่าเราจะมีวินจ้ะเราก็เห็นแล้วเนาะว่าเราพอที่จะลดหรือประหยัดค่าไฟได้คิดว่าจะประหยัดได้สักขนาดไหนครึ่งนึงเลยไหมครึ่งนะครับกว่าสิครับเพราะว่ากลางคืนเราใช้ไฟน้อยอยู่แล้วทุกอย่างอาจารย์ก่อนท่านก็ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ทำกลางวันให้ทำกลางวันซักผ้าอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนี้วิจารณ์ไม่เสียดายที่ดึงน้ำขึ้นน้ำลงเหรอไม่ได้ครับเพราะไฟเราไม่ได้เสียเลยครับสาธุสาธุจ้าไปละอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ทองก้อนก็ขำพวกเรามากเลยเขาบอกกรุณาช่วยเลี้ยงม้าโดยการใช้ม้าทำงานหน่อยครับก็ตอนแรกเขาก็เสียดายกันนะคะเราเลี้ยวไปทางนี้เลยค่ะเป็นเหมือนกับว่าเข
าตอบละเราก็ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะไปจอดตรงบริเวณที่เราจะเห็นการก่อสร้างที่มีที่พักของคณะแม่ชีแล้วก็ที่เราจะสร้างถ้ำนิพพานชิมหลอกและแอบไปชะเง้อดูที่เด็กๆเขาเตรียมตัวกันนิดนึงนะคะใช่ใช่ค่ะก็บริเวณนี้นะปุ๋มเดี๋ยวเราลองเอาต้นไม้ตรงนี้ออกนะจ๊ะแล้วเราก็ขยายพื้นที่ตรงนี้เข้าใจว่าก่อนวันที่16คือสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้เห็นตรงเนี้ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยคุณแม่เห็นอ้าวนันทวานมาบายบายอยู่ตรงนี้แปลว่าอันใดแปลว่าให้เดินไปใช่ไหมลูกสงสัยจะใช่เพราะไม้ไผ่มาอยู่ตรงนั้นอ่ะงั้นเราเดินไปครับพรุ่งนี้เช้าถ้าแสงดีเราจะไปที่เขื่อนกันวันนี้แสงยังไม่แน่ใจนะคะเราเริ่มมาทางด้านนี้กันเลยค่ะก็ก้อนเมฆเมื่อบ่ายเนี้ยก้อนอุ้ยดำมากเลยเนาะคือแม่ก็อันนี้พี่สาวของยายหนูที่เป็นปะปากะยออยู่นี่ค่ะก็โอ้ขึ้นละขึ้นข้างบนละค่ะเด็กๆทางนู้นเขาได้ไม้ไผ่สวัสดีลูกเขาได้ไม้ไผ่ลำโตๆเลยค่ะกลับมาแล้วเหรอพ่อมาได้หรือเปล่าครับอ๋อพ่อไม่ได้มาแล้วหนูมาอยู่หลายวันไหมลูกเขามาช่วยช่วงเย็นๆครับอ๋อแล้วกลางวันหนูไปไหนล่ะทำงานอยู่ครับอ๋อเก็บมะนาวขายเหรอเฝ้าไร่ครับอ๋อเฝ้าไร่เอออ่ะบริเวณนี้แหละค่ะคือบริเวณที่เราจะทำเป็นนิพพานชิมลองซึ่งมาดูพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะลูกทำได้ลูกทำอะไรลูกไม่เป็นไรจ้ะเด็กๆ ISV เข้ามาปักเต็นท์กันอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราเริ่มทดลองใช้ค่ะก็มองไปเนี่ยค่ะเวลาฝนจะตกก็โหก้อนมันมันก็นกกลับนกกลับบานใช่ค่ะก็อันนี้ค่ะถ้าเราได้น้ำเกือบเต็มเนี่ยโอ้มันจะกว้างมากเลยแล้วเราก็เคยเห็นน้ำที่มันเกือบเต็มตรงนั้นมาแล้วแล้วใสมากงั้นตอนนี้ฝนตกมาเลยค่ะตกมาเยอะๆเลยเราจะเห็นว่าเรามีที่กักเก็บน้ำทางด้านนี้ก็ทำไปทางด้านนู้นก็โป๊กไปนะคะก็มีความสมบูรณ์นะมากขึ้นมองเห็นความรักความเอื้ออาทรวันนี้โซลาร์เซลล์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้นไม้พออยู่ได้บางหวังยังอยู่เลยเราตามไปดูบางหวังขึ้นพื้นกันหน่อยเดี๋ยวเราจะฟังหัวใจของช่างของเราบางหวังวันนี้วางแผนว่าไงครับก็พาไม้ไปตีหลังหนึ่งอ๋อผ่าไม้โค้งเลยโค้งขึ้นเสร็จละเอาเขาเหรอเอาบางหวังเข้าได้ไม้ที่สวยมากเลยไปทำเสาเหรอคะเอาไปทำเสาถ้าต้นใหญ่ๆถ้าเล็กๆก็ทำโครงสร้างต้นไม้อันนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงไม้ของคุณแม่มันเริ่มผุเยอะละที่มาจากเชียงใหม่ครับอ๋อมันเริ่มผุเอางั้นไม่เอาแล้วพวกนี้เราเอามาทำพื้นเหรอทำพื้นครับอ๋อมันเหมาะกับทำพื้นครับเพราะถ้าไม้แก่งๆมันจะผ่ายากพื้นมันต้องโป่งๆอย่างเงี้ยคุณแม่อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปดูอ่ะงั้นบางวันจะอยู่ตรงนี้เหรอจ๊ะอยู่ตรงนี้นะครับจะผ่าไม้อ่ะงั้นผ่าเลยค่ะนี่วันนี้เขาไอสวอเข้ามาแล้วใช่ไหมจ๊ะครับขึ้นบนแล้วอ๋อไม่น่ายากเนาะเราขออนุญาตเดินผ่านก็เป็นความก้าวหน้าเหมือนเดินตรวจบ้านนะคะเหมือนกับเรากำลังช่วยกันสร้างหมู่บ้านอันหนึ่งที่มันมาจากความสามารถไม่เหมือนกันอ๋อ
ขึ้นอีกหลังหนึ่งอีกแล้วอันนี้เราเดินผ่านไปโดยที่มีความก้าวหน้าเพิ่มอันนี้ละก็ทำเพิ่มอันนี้ละระวังสะดุดนะคะพี่ติงก็มาถึงนี่แล้วล่ะจ้ะก็คงอีกสัก 2-3 วันอ๋อขึ้นหลังคาหลังที่2แล้วค่ะแต่ยังเดินขึ้นไปข้างบนไม่ได้อันโอ้ได้แล้วนี่ว่าแล้วขึ้นเลยไหมล่ะข้างอ้อมาบังหวังมาด้วยคุณแม่อยากรู้ว่ามันจะดูแบบมันจะปลอดภัยไหมอะบังหวังปลอดภัยครับเดี๋ยวพอใส่โครงฝาแล้วพวกนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราทำได้นะตรงบริเวณนี้นะนี่แข็งแรงไหมพี่ติงฮะก็อยู่นะฮะก็ทำได้อยู่นะเจ้าค่ะโอเคเลยบางหวังอันนี้มันเวลามันทำพื้นแล้วเวลาขัดแล้วมันจะใหม่ไหมใหม่ครับต้องเคลือบล้างแล้วก็เคลือบอย่างนั้นหรือไม่แบบนู้นเลยแบบพื้นนี่แหละครับเอาดีเทลลงจ้าต้องทำกี่ชั้นชั้นเดียวครับอันนี้น้ำยุบๆก็ตะปูตีเข้าไปเดี๋ยวก็มีไม้ขนาดอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองดูเลยเราลองดูขัดเนี่ยดูค่ะเขาทำพื้นของเขาง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเด็ก2คนนะห้องหนึ่งก็2คนอันนี้เราก็ทำได้แล้วค่ะ2หลังเราจะเป็นอย่างเงี้ย3หลังและอันนั้นก็จะเป็นนอกชานแล้วเราก็จะทำไล่ต่อไปให้ติดอันนั้นน่ะคุณแม่ว่าดีเหมือนกันไอ้นอกชานเนี่ยมันทำไม่ยากใช่ไหมเจ้าบางหวังไม่ยากครับถ้าคุณแม่จะหลังคาด้วยก็ต่อที่หลังได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเพราะว่าหน้าเนี้ยคุณแม่ว่าเอาที่นอนเพราะว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยพอฝนตกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณแม่ว่าอย่างนั้นนะส่วนอันเนี้ยสมหวังขออีกสักอันหนึ่งครับเพราะว่ามันจะเป็นของพ่อเอ๋คือซึ่งเขาก็ควรนะครับผมก็ครอบครัวเสียสละมากเลยส่วนเดี๋ยวอันเนี้ยคุณแม่ขอเอาหน่อไปปลูกทางด้านโน้นเดี๋ยวพอถึงเวลาจะปูพื้นเราก็ไปขอหน่อไปทางด้านโน้นก็คือหน่อกล้วยอ่ะนะจ๊ะอันนี้ก็ไปได้ก็ลองดูนี่ก็มีทางเข้าอันนี้ก็บังไว้ถูกต้องเลยขอบใจบางหวังมากเลยวันนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นครับว่าจะทำหลังนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมุงสองหลังเด็กมาเพื่อที่จะทำไม้อย่างนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าเขาชำนาญคุณแม่เห็นเขาเมื่อกี้แอบไปดูหน่อยดูเหมือนเขาชำนาญชำนาญเขาชำนาญเป็นบ้านแบบเขาเราเนี่ยเดินเรายังกลัวพังเลยแต่เขาเนี่ยชำนาญอย่าลงไปอย่าลงไปเดี๋ยวจะไปกันซะเองอ่ะพวกเราเดี๋ยวเราจะขับรถต่อไปอีกนะคะคือคุณแม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวหนูดูกบตรงนี้นิดเดียวแล้วหนูเปิดประตูตรงเนี้ยได้ลูกคุณแม่เนี่ยมองเห็นสิ่งที่พวกเราเห็นเท่าๆกันก็คือว่าในวัฒนธรรมของการเป็นอยู่เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกความเป็นอยู่ของตัวเองได้มาทางด้านนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นรถทางด้านนี้เลยขอบใจนะเจ้าบางหวางเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเราได้แต่เราก็จะต้องรู้โอ้อันนี้ต้องระวังมากเลยปุ๋มจ๋ามันจะยากแล้วล่ะใช่ไหมต้องให้เขาทำด้วยนะเขาถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันต้องคุมนะคะลูกมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเคมีนิดหน่อยเรื่องสีเนี่ยคือเนื่องจากพวกเราตอนนี้ต้องเร่งงานค่ะเป็นการทำงานที่ซับให้คนข้างนอกเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกับเราเปิดหน้ากระดานตรวจงานทีตอนเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะสนุกสนานกันเลยทีเดียวใครเอาหินมาใครเอาแรงมาใครเอาบ้านมานี่รถเราอยู่ทางนี้เราจึงต้องเดินทางนี้ค่ะให้เห็นเลยว่าเดินได้ทั่วพี่ติ่งห้ามลื่นไปนะจะขำก็ต้นไม้ที่ขึ้นทางด้านนี้คณะแม่ชีก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงน้ำจนเนี่ยเรามองไปเวลาเรามองไปมองเห็นท่านเหมือนทอดสาย
พระเนตรลงมาแล้วเราก็เห็นไอหินที่มีน้ำไหลอีก 2-3 อาทิตย์เข้าใจว่ามอสตรงนี้จะขึ้นแล้วค่ะแล้วเอาหินมอสมาใส่อีกหน่อยแล้วก็มีน้ำไหลทุกวันเพราะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วว่าม้าเราจะทำงานหนักม้าเราเปิดได้ตลอดหินแก้วที่วางไว้ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่จะทำให้ท่านเหมือนดวงดาวยังไม่ได้ใส่ไฟยังทำตามไม่ทันเป็นความตั้งใจเดี๋ยวโปวันลบมาก็จะฝากให้ลองมองดูเด็กๆ ก็จะสนุกนะคะเนี่ยคุณแม่มองเห็นก้อนหินที่พวกเราได้มาก้อนนี้อาจจะต้องยกออกไปเพื่อให้มองเห็นเฟรมทางด้านนี้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นหินกระจกที่จะขึ้นข้างบนค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้เพื่อให้พวกเราไปได้ไกลอีกเราจะขึ้นรถต่อไปอีกหน่อยนะคะเบื่อหรือยังคะยังค่ะถามก่อนมีคนดูอยู่หรือเปล่า183คนมาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันทางนู้นเลยดูฟ้าเลยค่ะพี่ติงดูฟ้าเลยค่ะเราจะกลับไปดูฟ้ากันที่แมนดารานะคะอาหารไปทางนู้นลูกดูฟ้าทางนู้นค่ะนันทวานเราจะไปที่แมนดาราละเราเห็นฟ้าหรือยังคะมุ่งตรงไปที่แมนดาราโอเคเห็นฟ้าเป็นฟ้าเลยพี่ติงถอยรถก่อนนะคะตอนนี้ภาพที่กำลังลงเลยล่ะคุณแม่แน่ใจเพื่อให้พวกเราได้มองเห็นตอนพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันในกรณีที่มีมือตากล้องสองมือเลี้ยวไปเลยค่ะเขาจะส่งผ่านกันโดยวิธีการแตะมือล่างกับมือบนนะฮะตากล้องสองใช่ค่ะขึ้นไปที่มันดาราเลยนะคะก็ถ้าเราไปที่ตรงเขื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะฝนหยดเหมือนกันฉะนั้นวันนี้เราอาจจะจบลงที่พื้นที่ที่เราจะเห็นฟ้ากับพระอาทิตย์ตกที่สวยงามค่ะหลายคนก็พอใจกับการที่จะเห็นการไปสรุปประเด็นวันนี้นะคะผู้ที่เดินตามรอยเท้าพ่อและก็มีโอกาสจะใช้พระสัทธรรมนำทางพวกเราอันนี้คือกลุ่มยาวเครนนั่นเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยพี่ติงตามได้เลยค่ะอยู่อีกวันนึงใช่ไหมเจ้าคะดูท่าทางเหมือนจะอยู่จนเสร็จนะถูกแน่ๆสาวเท่าจริงๆก็เขาก็ยาวจริงๆแหละเขาก็มีความพร้อมมันอยู่ที่ใจเขามือหนึ่งช่างภาพมือหนึ่งของเราตอนนี้เขากำลังว่าเขาเรียกอะไรฮะวางแผนการทำงานที่มีคนสองวัยนะคะก็คือวัยลูกหลานเดี๋ยวเขาคงเชื่อว่าเขาสามารถเราขึ้นไปข้างบนได้เลยค่ะพี่ติ๋งเราสามารถอยู่แล้วไปข้างหน้าอีกนิดเดียวนี่ขึ้นนี่เลยค่ะปึ๊ดดีใจจังเลยเอารถคันนี้มา ดีใจที่เขาทิ้งไว้ให้เราใช้หรอก ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจอดตรงนี้ดูสิแหมเหมือนเราได้ดังสั่งเลย พี่ติง ก็เขาแตะมือกันได้จริงๆฮะ ได้จ้ะ ก็คุณแม่อยากให้เราได้มองเห็นทุกสรรพสิ่งมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ธรรมะสวัสดีจ้าเมื่อกี้แสงสวยเลยดึงพวกเรากลับมาที่ตรงนี้เพื่อมาปิดสวยงามมากค่ะโอ้โหรัศมีออกมากลมแล้วเนาะ
ตรงนั้นเรายังไม่ได้เอาเสาไฟออกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกอ๋อก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งเอาไว้เลยนะจ๊ะดีจังค่ะทีนี้เรากลับมาพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติค่ะมองเห็นฟ้ามองเห็นพระอาทิตย์ที่ลงเห็นเมฆเห็นแสงเงาของขอบฟ้าทุกวันทุกวันเป็นเช่นนี้ถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วใจของเรามันพัฒนาขึ้นมันเหมือนกับเรากำลังบอกตัวเราเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปชีวิตของเราถูกพัฒนาขึ้นนะคะคุณแม่ขอคุมผ้าก่อนมาอากาศเย็นแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าอากาศมันเย็นนะเดินตามมาค่ะเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่มันแข็งแรงขึ้นสงสัยพรุ่งนี้เหี่ยวต้องมาตรงนี้ละมันทำให้เรามองเห็นความเป็นหญ้าสูงอ้าวแล้วตัวนั้นเข้าไปที่กลางมันนาล่ายังไงอ่ะฮะดูเจ้าสุนัขตัวนั้นช่างไม่รู้อะไรเลยออกมาลูกออกมาแล้วเรามาทางด้านนี้ได้ลูกทางด้านนี้หญ้าไม่สูงเยอะความสวยงามของฤดูกาลก็ทำให้เราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราจะทำอะไรเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะคะคุณแม่จะเดินตามวงกลมของแมนดาราเนี่ยไปสักหนึ่งรอบเพื่อให้เรามองเห็นและทบทวนการเติบโตค่ะนี่เป็นงานที่ขยายใหญ่นะไม่ธรรมดาล่ะให้มองเห็นความเติบโตของคณะทำงานด้วยเนี่ยค่ะมันขยายปีกออกมาจนถึงพระหัตถ์ละเนี่ยที่เราถามเขาเมื่อกี้ว่าเขาใช้ก้อนหินที่คุณแม่นั่งในวันแรกที่พระอาทิตย์ทรงกฎซึ่งมันแตกสลายมันแสดงความเสื่อมมันแตกสลายออกมาเป็นรัศมีของแมนดาราเห็นพระหัตถ์ของพระอริยธาราซึ่งวันที่11เราจะตามไปดูในส่วนต่างๆทุกทีเราจะต้องไปอยู่ทางนู้นนี่เราขยายออกมานี่แล้วนะคะแล้วก็ตามมาทางด้านนี้เห็นพระพักแล้วก็มองกลับไปคราวนี้แสงสวยขยายใหญ่ขึ้นนี่เดินโดยรอบเลยคำถามคือเรารู้สึกยังไงกับเจ้าสุนัขที่มันไปอยู่ในตรงคำว่าตรำถ้าเราเป็นปกติเราไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกไม่ต้องไล่ไม่เราจะทำให้เขาตกใจทำไมถ้าเรายอมรับเขาได้คุณแม่ไม่รู้สึกคุณแม่เพียงแต่ตั้งคำถามว่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันต่ำมันสูงก็แสดงว่าเราไม่มีความอหังการมะมังการอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่กำลังให้เราทำไมเราต้องแบ่งว่าอันนั้นคือสุนัขถ้าเป็นชาวทิเบตเขาจะบอกว่านั่นแหละคือญาติผู้ใหญ่เขาได้ซ้ำไปเขาจึงไม่ทำร้ายใครเลยนี่แหละที่คุณแม่จะบอกว่าเธอลองถามก่อนว่าเธอตีความอะไรกับชีวิตที่เราก็เป็นแค่เพียงหนึ่งของลมหายใจที่ก็แค่มาแล้วก็ไปสิ่งสมมุติว่านี่คือมนุษย์นั่นคือสุนัขมันไม่มีที่ตรงไหนต่ำตรงไหนสูงไม่มีมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์เมื่อเราเห็นได้ถึงจิตใจของเราที่จะยอมรับกับทุกสิ่งเราจะมองว่าตรงนี้สวยงามไปหมดเขาก็สงบดีอยู่ถ้าเราทำให้ผู้คนตกใจความหวาดระแวงความตกใจก็จะทำให้เกิดการกระทบแรงจริงๆแล้วถ้ามันกระทบ
แล้วเราให้เขารู้ทันการกระทบอย่างยอมรับมันมันก็ไม่กระแทกกลับค่ะนี่ชัดเจนเลยนะคะเรายอมรับตรงนั้นกระทบมีอยู่แต่เราไม่ตกใจรู้ทันไหวใจตื่นสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วแสงมันก็สวยงามตามท้องเรื่องของมันแหละแสงก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะมองจากทางด้านนี้ก็จะเห็นทั้งแสงฝั่งนี้ฝั่งนี้คุณแม่ขอยืนจบตรงนี้แล้วกันถ้าคุณแม่มองเห็นยาวเครนที่เขาจะยังอยู่กับเราก้อนหินหายไปเรื่อยๆถูกขยายไปอยู่ทางฝั่งของเราเรียกตรงสถูปะเนี่ยว่าเขาไกรราดนะเขาไกรราดมีสระอโนดานอยู่รายล้อมก้อนหินเป็นส่วนหนึ่งของสระอโนดานเดี๋ยวเราจะเห็นไม่เกินวันศุกร์เนี่ยแหละเราจะเห็นตรงนี้ละและตรงวงเวียนชีวิตเนี่ยก็จะถูกเคลียร์ขยับออกไปเรามองเห็นความร่วมมือระหว่าง SCG ที่มาอยู่กับเราวันนี้ทั้งวันมองเห็นเด็กปปากยอเห็นคณะแม่ชีทำงานเห็นพี่ติ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ช่วงนี้มาอยู่กับคุณแม่เดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีการไปยืนตรงนี้นะแล้วก็ให้เขาลองถ่ายจากแมนดาราเห็นแสงเงาตรงนี้ก่อนที่จะจบว่าวันนี้พี่ติ่งเห็นจิตใจอะไรของตัวเองที่มันถูกพัฒนาขึ้นและทำให้เรารู้สึกได้ว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่เราคือความศักดิ์สิทธิ์ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเนี่ยแบบ move on อย่าง strong มากขึ้นมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเชิญค่ะคือวันนี้ต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยวันนี้เหมือนได้ช่วยงานคุณแม่กับทั้งวันนะเจ้าค่ะวันนี้เราอยู่กันทั้งวันค่ะก่อนหน้านั้นก็จะคุณแม่ก็จะปล่อยให้ป้าติ่งขี้เกียจว่างวันนี้เราก็อยู่แล้วก็ทำแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็เห็นตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยมีศรัทธาแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมีความสุขแล้วมันก็จะได้ทำนานมันไม่ต้องอดไม่ต้องทนมันแค่ทำไปเรื่อยๆแต่มันได้ความอึบอิ่ มแล้วมันมีความแตกต่างชัดเจนมากเมื่อกี้เราเห็นเด็กๆปะปากะยอร้องเพลงพระเยซูเราเห็นบางหวังซึ่งทำงานตามประสงค์ของพระอรหันต์ในขณะที่เราเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ตถาคตเห็นไหมแต่ทุกคนเป็นพี่น้องกันเห็นไหมไม่มีอะไรแม้กระทั่งสุนัขที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นญาติเราตรงกลางแมนดาราถ้าความหวาดระแวงไม่มีเนี่ยทุกข์ไม่มีหรอกค่ะทุกข์ไม่มีแล้วศรัทธาที่มันมาจากการยอมรับในกันและกันคุณแม่ไม่รู้สึกว่าต้องไปเปลี่ยนเด็กปาปากะยอให้มาเป็นพุทธนะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่คุณแม่ไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนใครนะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มันต้องทำให้เราพ้นทุกข์และถ้าเราพ้นทุกข์เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าไปถึงแก่นของศาสนาของเรานั้นมันเป็นที่พึ่งของเราได้ยากอย่างไรก็ต้องทำมันทำได้อยู่แล้วพี่ติ๋งมันทำได้อยู่แล้วค่ะเวลาเช่นนี้กิ่งอยากจะบอกว่าท่านอย่าคิดจะไปเปลี่ยนใครเลยค่ะให้เราเข้าไปถึงแก่นคำสอนของศาสดาของเราลดความเห็นแก่ตัวให้ได้ลดความอหังการมะมังการยอมรับในความแตกต่างและเราไม่เกลียดกันชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างชนิดที่เห็นความแตกต่างแล้วความแตกต่างนั้นนำมาซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นความแตกต่างที่เรายอมรับในกันและกันไม่ใช่ความแตกต่างที่ทำให้เราต้องแยกจากกันยากนะคะแต่ทำได้ค่ะวันนี้เราเห็นความสุขเล็กๆกับท้องฟ้าที่ยังคงงดงามตามท้องเรื่องอยู่วันนี้มีทั้งฝนมีทั้งแสงแล้วก็ยังมีก้อนเมฆเตือนว่า
วันเดือนเคลื่อนไปคุณทำอะไรอยู่เราสองคนลาก่อนนะคะก่อนที่หน้าเราจะมืดมากไปกว่านี้ถ้าพวกนี้แสงดีๆเราอาจจะขับรถกันไปดูที่เขื่อนทั้งสองช่วงเลยค่ะเช้าอยู่ที่เขื่อนเย็นๆอาจจะอยู่กับน้ำริมเขื่อนถ้าฝนไม่ตกนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะตอนนี้เขามีงานเทศกาลของเขาค่ะถ้าเราจะมันก็ไม่ใช่งานวัด